เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดผมมีอาการนอนไม่หลับเพราะงานที่ทำอยู่ต้องทำงานดึกๆบ่อยครั้งบางทีกลับไปหลับไม่สนิทหลับๆตื่นๆแบบเนี้ยเอนไซม์จะช่วยอะไรผมได้บ้างครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคนอนไม่หลับบางคนคิดว่าอาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในบางคนอาการนอนไม่หลับกับมีอาการที่รุนแรงและยาวนานจนเข้าขั้นเป็นโรคนอนไม่หลับซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากการนอนถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะตอนนอนร่างกายของเราจะใช้เวลาขณะหลับบำรุงและซ่อมแซมส่วนต่างๆทำให้ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานความต้องการของแต่ละคนจะไม่เท่ากันส่วนมากจะนอนวันละ8ชั่วโมงบางคนนอนแค่เพียง 5-6 ชั่วโมงทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดการนอนไม่หลับขึ้นได้ร้อยละ10พบปัญหานอนไม่หลับแบบเรื้อรังเมื่อเกิดอาการนอนไม่หลับเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นจึงเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนตามมาเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดรวมถึงมีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชได้ทำให้ซึมเศร้าเกิดการทรมานซึ่งอาจต้องใช้ยาเพื่อช่วยในการนอนหลับและไม่ควรใช้ยานอนหลับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะจะทำให้เกิดภาวะดื้อยาและอาจทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้สาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุด้วยกันบางครั้งเกิดจากความเครียดแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์สามารถช่วยได้แน่นอนครับเอนไซม์ในกลุ่มเมตาบอลิซึมจะช่วยในการรักษาความสมดุลระบบต่อมใต้สมองทำงานหลั่งสารเซโรโทนินเพราะสารนี้เป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งซึ่งสังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนจำเป็นที่มีชื่อว่าทริปโตเฟนที่อยู่ในสมองมีหน้าที่ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกการนอนหลับอุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตและนอกจากนั้นแล้วการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ต้องหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักในตอนเย็นหรือก่อนนอนควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนด้วยนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว